สวัสดีครับนานาเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะลอกตัวนี้กันนะครับถามว่าทำไมผมถึงแกะนะครับตัวนี้ก็เป็นลอกมือสองญี่ปุ่นนะครับซื้อมาแล้วมันมีปัญหานะครับลอกมีปัญหานิดหน่อยมีปัญหาก็คือยังไงนะครับนี่นะครับปัญหามันแขนไม่หมุนนะแต่สปูนมันหมุนกลับหลังได้สปูนหมุนอย่างนี้ได้ดูถ้าลอกปกตินะถ้ามันจะหมุนสปูนกลับหลังแขนก็ต้องหมุนตามใช่ไหมแต่ตัวนี้มันผิดปกติครับหมุนกลับหลังแต่แขนไม่หมุนเนี่ยก็จะมาแกะวิจัยให้นานาดูพร้อมๆกันนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับเผื่อใครจะเจอปัญหาแบบนี้นะครับจะได้รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะผมดูตอนแรกแล้วนะครับตอนแรกคิดว่าสปูนของมันหรือเปล่ามันเป็นของรุ่นตัวไหนหรือเปล่าที่มันสั้นกว่าไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูเลยนะครับคิดว่าน่าจะเป็นระบบข้างในเนี่ยนะครับบ้านผมอยู่ติดสนามรถแข่งครับอาจจะมีเสียงรถเข้ามาบ้างครับตัวนี้เป็นไดว่า Team X นะครับ 105HL TDX นะครับหน้ายับลอกเทพของไดว่าในตำนานนะครับภายในสภาพค่อนข้างดีนะครับนี่แหละครับตัวปัญหาครับตัวนี้แหละครับนานาเรียกตัวนี้ว่าอะไรผมเรียกว่าปีกกานะช่างบางคนก็เรียกไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมตัวนี้มันสึกไปนะครับส่วนก็ยังดีนะครับนี่แหละครับเห็นไหมมันมีช่องว่างเงี้ยพอเวลาเราหมุนสปูนเนี่ยมันก็ไอตัวเนี้ยครับเดือยตัวเนี้ยเห็นไหมเดือยสองอันเนี้ยมันก็มาดันตัวเนี้ย
ให้เฟืองตัวนี้ถอยหนีมันนะครับเห็นไหมเดี๋ยวใส่ให้ดูมันดันให้ถอยหนีมันก็เลยหมุนกลับแบบนี้ได้นะครับนี่แหละครับผมมีอะไรอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูตัวนี้เสียนะครับตัวนี้ไม่เสียนะครับมันต่างกันนะครับตัวนี้ผมก็ได้มาจากน้าคนหนึ่งนะครับเป็นลูกค้าในเพจนะครับเขาซื้อลอกผมไปหลายตัวแล้วเขาแกะอะไหล่ขายนะครับแล้วตัวนี้เขาเหลือเขาขายไม่ได้ผมไปถามซื้อเขาบอกมีบอกน้าเอกมีเดี๋ยวผมส่งให้เลยโอ้น้าคนนี้ก็ใจดีนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเฟซเขาให้ดูนะครับว่าใครว่าแล้วเขามีอะไรพวกอย่างเงี้ยอยู่นะครับใครรุ่นพวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยเยอะนะครับพวกไดว่าพวกเนี้ยอะไรเขาซื้อผมไปหลายตัวก็ใครขาดอะไรตัวไหนชิ้นไหนก็ลองไปถามเขาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเฟซเขาขึ้นให้ดูนะครับอันนี้ผมก็ได้จากเขาครับส่งมาให้ผมฟรีเลย ขอบคุณน้ามากนะครับวงการลอกตกปลาก็แบบนี้แหละครับช่วยเหลือกันนะครับช่วยเหลือกันนี่ครับก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะประกอบแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันหายหรือเปล่าเดี๋ยวลองมาดูกันเลยครับThank you.
ียบร้อยครับหายแล้วง่ายๆนะครับคลิปนี้ก็เป็นฟาร์มรู้นะครับเรียบร้อยครับใครเป็นแบบนี้ก็จะได้รู้นะครับว่าชิ้นส่วนอะไหล่ตัวไหนเสียอาการแบบนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ